โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็นี่เลยครับมีของมาอัปเดตเจ้าหมวกตัวนี้นะหมวกเลเซอร์ของผมนั่นเองนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรสปอยเลอร์วะสปอยเลอร์ของหมวกนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับอันนี้ซื้อมาในราคา600บาทนะครับเป็นไซส์L ถึง XXL นะครับสีเหลืองสปอยเลอร์เลเซอร์นะครับ600บาทโอเคมาแต่งให้มันเท่ขึ้นกว่าเดิมนะครับในซองก็จะมีสปอยเลอร์นะครับสีก็แจ่มๆเนี้ยฮะนี่เลยนี่ครับตัวปีกมันก็จะเอ้ยแน่นว่าข้างนี้นี่มันจะปรับอย่างนี้ได้นะครับเปิดได้เหมือนปีกเครื่องบินนี่ข้างข้างใต้จะเขียนว่าเลเซอร์นะโอเคได้ชิ้นหนึ่งจะเป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะประแจดาวเนาะให้มากับน็อต2ตัวโอเคเดี๋ยวมาใส่กันเลยเราจะใส่แบบนี้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปด้านหลังของหมวกอย่างนี้ขึ้นไม่รู้ใส่ยังไงเดี๋ยวลองดูมันน่าจะมีที่ล็อกใส่ไปตรงเนี้ยนี่ครับที่ล็อกเนี้ยใส่เข้าไปโชว์ใส่ได้ไม่ยากเนาะข้างนี้น่าจะโอเคแล้วไปอีกข้างหนึ่งสูงไปไหมเอออย่างนี้ละกันทีละข้างก็ได้นี่ว่ะเออแล้วใส่ทีละข้างก็ได้แล้วก็ดันไปข้างหน้านะดันโชะโอเคอันนี้ก็เข้าแล้วเข้าสองข้างแล้วครับก็แค่นี้ละมั้งเดี๋ยวเราเสือใส่น็อตเนาะมาดูก่อนนี่ใส่แล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหมวกก็จะมีสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมานะโอ้ยอย่างเท่อย่างเท่เออเว้ยโอ้สีสันแสบสวงนะนี่เปิดได้ด้วยเวลาขี่เร็วนะขี่เร็วไงกดกดหมวกหน่อยกดหมวกหน่อยอะไรประมาณนี้ฮ่าเดี๋ยวใส่น็อตกันค่อยว่ากันมาน็อตก็มีให้สองตัวเนาะน็อตเป็นเกียวปล่อยโอ้ไขง่ายๆเอาไขนิดเดียวเองไม่มีอะไรมากเลยเสร็จแล้วอ่ะแต่ก็แพงไปนิดนึงนะ600เนี่ยไม่มีอะไรเลยพลาสติกบางๆเองอาจจะเป็นพลาสติกเกียร์ดีก็ได้เนาะเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บไว้ครับเสริมหล่อนิดนึงโหรอมาหลายเดือนใช้จมูกเก่าแล้วนะเพิ่งจะมีปีกกับเขามานี่ครับง้างขึ้นได้นี่ง้างขึ้นไว้ดีกว่าเท่ดีว่ะสองข้างเลยดูจากตูดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เอาไปนี่เปิดครับเปิดปีกไว้ปีกเตรียมบินว้าลุ
ลูกเล่นมันใช้ได้มันผมนี่ทดลองแล้วไม่ได้ทำความสะอาดหมวกเลยสีก็เข้ากันเนาะเข้ากับหมวกเข้ากับลายใช้ได้ครับก็เป็นหมวกที่มีลูกเล่นดีเออสปริงตัวนี้ผมโดนน้ำแล้วเป็นสนิมเนาะเดี๋ยวเรามาแกะฉีด WD 40กันดีกว่าเดี๋ยวผมหาสัก WD 40ก่อนแป๊บนึงนี่ฮะก็เดี๋ยวใช้ตัวเนี้ยฉีดตรงสปริงเนาะมันเป็นสนิมสนิมมันขึ้นน้ำมันเข้าได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอยสนิมเนาะเนี่ยสองตัวสองฝั่งเลยมาแกะชิวหน้ากันก่อนแกะไงวะผมว่ามันก็ไม่น่ายากนี่แค่ง้างตัวนี้เองเนี่ยครับง้างลงหลุดเลยหลุดเลยเลยสิหลุดเลยสิมันหลุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับติดอะไรวะมองไม่เห็นอ่ะมันหลุดแล้วอ่ะแต่มันติดอะไรวะเดี๋ยวลองปลดอีกข้างดูก่อนเนาะเหมือนกันผมก็ไม่เคยแกะนะเนี่ยสนิมสองข้างเลยเนี่ยตอนนี้ลงมาหลุดหลุดโป๊ะอ๋อดึงให้เฉยครับดึงออกมาข้างหน้าโป๊ะหลุดแล้วคิ้วใสเนาะโอเคโหหมวกเราถลอกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยตรงนี้ไปโดนอะไรมาที่ไปโดนอะไรมาไม่รู้นะโอ้ทะเลาะขนาดนั้นเลยเหรอโดนอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมาฉีดกันดีกว่าขยับก่อนดื่มจับโฟกัสไหมกล้องเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนี่ใกล้ๆเลยนี่โอ้ยมือสั่นเอาท่วมเลยที่ผ่านแล้วหลายชู่เฮ้ยมันเข้าไปในหมวกอะเฮ้ยตายแล้วมันจะไปเหม็นในหมวกไหมเนี่ยผมมีสปริง3ตัวนะครับนี่1 2 3เนี่ยฮะผมเห็นหมวกบางรุ่นไม่เห็นมีสปริงสักตัวเลยทำไมรุ่นนี้สปริงเยอะจังต้องดูแลสปริงนะครับสปริงพวกนี้หายากถ้าพังไปแล้วเราไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะโอ้ยเยอะไปซับหน่อยก็ฉีดไม่ให้มันเป็นสนิมนะเอาโหลงหมวกแล้วชิบหายแล้วผมว่าเหม็นหมวกแน่เลย โอเคข้างนึงเมื่อตอนหน้าฝนที่ผ่านมานะครับมันเป็นสนิมฉีดเลยนี่ต้องค่อยๆหยอดเบาๆครับนี่กดเบาๆก็ไม่ค่อยออกกดแรงก็กระจายเลยว้ายกระจายเต็มหมวกโอเคก็ถือว่าได้เซอร์วิสเนาะเช็ดหมวกด้านแล้วมาโดนน้ำมันเงามันก็จะออกเงาด้านไม่เป็นไรดีกว่าสปริงหายสปริงพังนะแล้วกระดาษชู่ช่วยซับได้มันได้อยู่กับเรานานๆ นะครับเอานี่ไงเยิ้มลงมาแล้วให้มันเยอะลงมาเยอะลงมาเลยแต่ว่ามันไม่เข้าข้างในนะมันอยู่แต่ข้างนอกเนาะมันอยู่แต่ข้างนอกก็หายห่วงนั่นแหละเยอะเลยฝั่งนี้เยอะเลยน้ำมันทั้งนั้นก็เหตุผลที่ผมเลือกใช้เป็น WD 40นะจริงๆมันก็มีหลายยี่ห้อน้ำมันที่ไว้ใช้หล่อลื่นหรือว่าเป็นน้ำมันอเนกประสงค์เนาะ
แต่ที่ผมใช้ WD 40เนี่ยเพราะผมเคยใช้ยี่ห้ออื่นนะมันก็เกือบจะใช้ได้เหมือนกันแหละมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันเป็นเหมือนแบบฉีดเพื่อให้แบบสนิมมันคลายตัวเฉยอะแต่มันไม่ได้เคลือบชิ้นงานอะมันไม่ได้เคลือบเหล็กไว้อะมันจะแห้งไปแห้งไวไปอะแต่พอเป็นยี่ห้อเนี้ยมันจะเคลือบอะมันจะมีน้ำมันด้วยอะในสารที่ฉีดออกมาอะมันไม่ใช่แบบมันระเหยหายไปไวอะมันอยู่ได้นานนะครับตัวเนี้ยผมยอมจ่ายแพงกว่านะตัวนี้แพงอยู่ก็มันคุ้มจริงๆไม่รู้ว่าตัวอื่นมันมีตัวอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะแต่ตัวเนี้ยผมค่อนข้างชอบตรงที่ว่ามันมีน้ำมันที่เคลือบอยู่ที่ชิ้นงานได้นานนะโอเคแต่ผมไม่ค่อยจะใช้หรอกไอ้น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยก็เพิ่งลงทุนซื้อมาเนี่ยแพงเหมือนกันจำดูก็หนักดีน้ำมันเยอะโอเคใส่ชิลก่อนก็เป็นอันเสร็จสิ้นใส่ชิลกลับก็ง้างอันนี้ลงเหมือนเดิมครับง้างตัวนี้นะลงแล้วก็ไม่กล้องไงวะใส่ตรงล็อกนั่นเองใส่ข้างหลังก่อนตะกี้มันเข้าออกที่หลังก็ต้องใส่ก่อนนะประมาณนั้นแล้วก็ปล่อยกลับนี่ไงเข้าแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องวะถูกต้องวะโอ้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูหน่อยเออใช่ถูกต้องแต่เอ้ยเห็นไหมตรงนี้ยังไม่เข้าปะโถก็ว่าอยู่ทำไมมันแปลงๆหรือว่าอันนี้มันกดได้เลยวะไม่แน่อ๋อมันต้องให้เข้าทั้ง3จุดนะครับ1 2แล้วก็3ตัวนี้ลงมาจบต้องเข้าทั้ง3จุดมาดูฝั่งนี้เอาใหม่แก้มือปึ๊บขึ้นใหม่ให้ตรงล็อกแรกคืออันนี้นะเข้าไปก่อนเลยมันออกทีหลังสุดเข้าสิจ๊ะทำไมวันนี้มันแน่นหนึ่งวะเข้าแล้วต่อไปล็อกที่2ก็คืออันกลางนะนี่ครับอันกลางอันนี้แล้วก็ค่อยอันนี้นะคือง้างอันนี้ลงมา2อันนี้ก็จะเข้าพร้อมกันครับนี่ไงกดไปงี้ปึ๊บปล่อยลงจึ๊บเสร็จว้าหมวกแพงก็ดีอย่างนี้นี่เองวันนี้โดนอะไรมาตรงนี้คือสงสัยโดนอะไรมาต้องใส่จะเป็นเบาะฟอร์ซ่านะขูดตรงนี้ประจำเลยสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นเบาะฟอร์ซ่าเดี๋ยวต้องไปจัดการเบาะแล้วเบาะมันทำหมดแล้วเป็นรอยนะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้หมวกอันสวยงามของเรานี่เลยนี่เลยคือมันก็ไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้นอะไรหรอกนะมันเป็นความรู้สึกทางใจครับของพวกนี้มีไว้ก็มันก็เท่อะขี่เท่อยู่คนเดียวกูก็เท่ได้คือไม่มีใครมาสังเกตหรอกครับไอ้แค่ตรงเนี้ยเออแต่มันก็ได้อยู่นะมันเด่นอยู่โอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเอาสปอยเลอร์มาใส่หมวกอัปเดตหมวกตัวนี้ซะหน่อยให้มันหล่อๆเนาะไอ้หน้ายักษ์โอนิครับโอนิใช่ไหมตัวนี้โอนิแปลว่ายักษ์ไหนวะโอนิเขียนตรงไหนวะเขียนตรงนี้นะเนี่ยโอนิตรงเนี้ยแต่ตัวนี้มันบังแปลว่ายักษ์สายญี่ปุ่นนะโอนิแต่หมวกแบรนด์อะไรแบรนด์แต่ลายญี่ปุ่นนะเนี่ยแบรนด์ธงชาติไม่ใช่เยอรมันนะอะไรนะเบลเยียมหมวกแบรนด์เบลเยียมนะแต่ลายญี่ปุ่นโอเคบ๊ายบายครับวันนี้ก็
เอามาให้ดูกันแค่นี้แหละบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ